morning, students. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you for asking. Please sit down. Thank you, teacher. Good morning, teachers and students from the other school who are watching the LTV channel. Welcome to English class with me, Miss Anchari Swarnabhut. สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอัญชลีชวนบุตรในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องให้นักเรียนดูรูปภาพค่ะถ้าวันนี้วันไม่มีหัวข้อเรื่องให้นักเรียนลองดูรูปภาพค่ะ Please look at the pictures. What are we talking about today? What are we talking about? เรากำลังจะมาคุยเรื่องอะไรคะValentine's Day ใช่ไหมคะ Valentine's Day How do you know it is Valentine's Day รู้ได้ยังไงคะว่านี่คือ Valentine วัน Valentine You look at to the heart ใช่ไหมคะ A heart อะไรอีก A girl and a boy What are the boy What is the boy doing What is the boy doing เด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะ Give He is giving the heart toto her or to the girl ใช่ไหมคะก็คือเด็กผู้ชายเนี่ยกำลังมอบหัวใจให้กับเด็กผู้หญิงก็คือเป็นการทำอะไรคะแสดงความรักนะคะ they are showing love คือการแสดงความรักนั่นเองทีนี้มาดู objectives วันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันแบบปฏิบัตินะคะจะเน้นไปทางปฏิบัติคือเรื่องแรกเนี่ยคือการ pronounce the word correctly วันนี้เราก็ยังมีการพูดคำศัพท์อยู่นะคะต่อไปค่ะเรื่องที่เราจะเน้นคือเรื่องของ making Valentine's card รู้ไหมคะแปลว่าอะไร making Valentine's card ทำการ์ดใช่ไหมคะทำการ์ดวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะวันมีประโยคให้ Valentine's Day What are thinking about Valentine's Day คิดถึงอะไรบ้าง Rose Chocolate What else Door Teddy Bear ใช่ไหมคะ Heart อะไรอีกLove มีอะไรอีก Wife คิดถึงแล้วหรออ้าวคิดถึงอะไรอีกมีอะไรอีกคะคิดถึงอะไรอีกหืม Stickers ใช่ไหมคะ Sticker ทั้งหลายใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เป็นวันวาเลนไทน์เราก็จะไปมอบอะไรให้คะถ้าวัยอย่างนักเรียนเนี่ยคงจะยังไม่ได้มีเงินมากพอที่จะซื้อดอกกุหลาบแจกเพื่อนทุกคนถูกไหมคะเพราะว่าการแสดงความรักเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่แฟนเราสามารถแสดงความรักให้กับใครได้อีกเพื่อนใครอีกพ่อแม่ครูใช่ไหมคะใครก็ตามที่อยู่รอบข้างเราสามารถแสดงความรักได้หมดเลยถูกไหมดังนั้นวัยนักเรียนเนี่ยยังเป็นวัยที่ยังไม่ได้สามารถมีเงินมากขนาดนั้นเราสติกเกอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่หนูสามารถซื้อได้ใช่ไหมคะเพราะมันไม่ได้แพงมากมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกฮะอะไรนะคะมีอะไรอีกนึกถึงอะไรอีกนึกถึงอะไรอีกวาเลนไทน์การ์ดใช่ไหมคะมีอะไรอีกหมดยังแบร์เช็ดดี้แบร์ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่หนูนึกถึงอ่ะทีนี้ค่ะควันให้หนึ่งอย่างค่ะ gifts what gifts do we give to others เราสามารถให้ของขวัญอะไร gifts คำนี้แปลว่าอะไรคะของขวัญ gifts คำนี้แปลว่าของขวัญถ้า gift ที่แปลว่าให้คือ give เป็น verb แต่นี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าของขวัญซึ่งของขวัญเนี่ยนักเรียนจะเคยเจออีกหนึ่งคำคือคำว่าขึ้นต้นด้วยตัว P ค่ะคือคำว่า presence ถูกต้องค่ะ presence นะคะนั่นหมายถึงของขวัญเช่นเดียวกัน gift ก็หมายถึงของขวัญนะคะเราสามารถมอบอะไรให้เป็นของขวัญกับคนอื่นได้บ้าง money what else money can be moneyอ้าวเงียบเลยมีอะไรอีกคะหนูค่ะหนูไม่เคยให้กุหลาบโรสเซสเจดีแบร์ออดอลส์อะไรอีกช็อกโกแลตให้อะไรอีกเค้กเค้ก what else candies what else stickers อะไรอีกหมดยังหัวใจเลยเป็นของขวัญเอาไปเลยทีนี้นะคะเราจะยังไม่บอกว่ามีอะไรบ้างนะคะให้พูดกันก่อนต่อไป symbols นั่นเองอ่านตามค่ะ symbols 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 symbols
คำว่า symbol ค่ะนี่แปลว่าอะไรคะ What is symbol of Valentine's Day? Symbol ค่ะนี้แปลว่าสัญลักษณ์อะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ Pink มีคำที่แตกต่างไปจากสีอื่นก็คือคำว่า Pink แปลว่าอะไรคะสีชมพูใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงวันวาเลนไทน์เราจะนึกถึงสีอะไรชมพูมีอะไรอีก Red อ่ะสีชมพูแล้วก็ต้องมาสีอะไรอีกอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์อีกฮาร์ทใช่ไหมคะคือรูปหัวใจอะไรอีกช็อกโกแลตช็อกโกแลตคิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์โรเซสใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาดูรูปภาพนักเรียนดูรูปภาพค่ะนี่นักเรียนขาดูลูกรูปภาพเหล่านี้เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งของขวัญและสามารถเป็นได้ทั้งสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะทีนี้ควันยกตัวอย่างค่ะของขวัญที่ควันนำมามีกี่อย่างคะ4อย่างเราจะมาดูเรื่องของ2ตัวนั้นก่อนเลยค่ะอะไรคะแล้วเรียกว่าอะไรเทดดี้เบียร์ใช่ไหมคะเทดดี้เบียร์อันนี้ล่ะคะคืออะไรคะ What is it? It is a What is it?Ring. It is a ring. Ring หมายถึงแหวนนะคะ How about that? What is it? Again, what is it? It is a chocolate. It is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  chocolate. ทำไมครูอันถึงไม่เติมอ่ะทราบไหมคะเพราะมันนับไม่ได้ถูกต้องค่ะนี่เป็นการทวนความรู้เดิมนะคะคำนามที่นับไม่ได้เราจะไม่ใส่อาร์ติเคิลข้างหน้าจำไว้นะคะช็อกโกแลตเป็นสิ่งที่นับไม่ได้ต่อไปค่ะ How about this It is a Valentine card ก็คือมันคือการ์ดนั่นเองนะคะทีนี้มาดูอันนี้ค่ะกามเทพหนูรู้ในจักรวาลในภาษาไทยคือกามเทพแต่กามเทพในภาษาอังกฤษคือคำว่าคิวปิดถูกต้องค่ะพูดตามค่ะคิวปิดคิวปิดก็คือกามเทพทำไมคะกามเทพยิงอะไรยิงธนูรูปหัวใจหรือกามเทพสื่อรักนั่นเองใช่ไหมคะต่อมาค่ะนี้สัญลักษณ์ที่ใช้ที่ส่วนใหญ่เป็นสัญลักษณ์คิดว่าคนเรานึกถึงเลยอย่างแรกคือหัวใจก็คือ what is it it is a it is a heart นะคะทีนี้ต่อมาค่ะ date when is valentine's day วันวาเลนไทน์ตรงกับวันอะไรคะ it is อะไรหายAgain. When is Valentine's Day? It is on the 14th of February. Very good. It is on the 14th of February. ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์นะคะทีนี้ค่ะมาดู Valentine's Card. วันนี้เราจะมาพูดถึง Valentine's Card นะคะสิ่งที่คุณอันนำมาให้ดูนี้เป็นภาพเกี่ยวกับการ์ดทั้งนั้นใช่ไหมคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมาทำออกแบบการทำการ์ดกันนั่นเองนะคะสิ่งที่วันจะให้หนูทำเนี่ยไม่ใช่เป็นการ์ดพับได้เปิดปิดแค่นี้ปกติถ้ารูปแบบของการ์ดคือการ์ดที่เป็นแบบยังไงคะเปิดมาแล้วมีเนื้อหาเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้ที่วันต้องการให้หนูทำเนี่ยในชั่วโมงนี้นะคะก็คือ pop up Valentine's card ก็คือเป็นการ์ดที่ทำไมคะ pop up ทำไมได้ด้วยเป็นแบบมันมีแบบมีความเด้งขึ้นมาได้ด้วยคือถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยเป็นคล้ายๆภาพ3มิตินะคะก็คือมันเด้งขึ้นมาจากเดิมนะคะก็คือมีความนูนนั่นเองนักเรียนอ่านตามนะคะ equipment จากที่ดูนักเรียนทราบไหมคะ equipment แปลว่าอะไรคะ
อุปกรณ์นั่นเองนะคะอย่างแรกเลยค่ะอ่านตามนะคะ color paper color paper what is color paper กระดาษสีให้นักเรียนเช็คกับอุปกรณ์ในกลุ่มของหนูไปเลยนะคะว่าอุปกรณ์ของหนูเนี่ยอย่างแรกเลยคือกระดาษสีกระดาษสีของหนูจะได้กลุ่มละกี่สีลูก3สีนะคะสีละ2แผ่นด้วยกันนะคะต่อไปค่ะ number the second one is glues glues อ่านตามค่ะ glues 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 คืออะไรคะ glue กาวมีไหมลูกกาวมีนะคะทีนี้ให้นักเรียนดูนะคะกาวถ้าใครที่เอาเป็นกาวน้ำมาเนี่ยหนูจะต้องคำนึงนะคะว่าในการใช้เนี่ยจะต้องใช้อย่างพอดีไม่ให้มันเปียกมากเกินไปนะคะเพราะว่ากาวน้ำมันค่อนข้างอย่างที่พูดขึ้นชื่อเลยว่ามันเป็นอะไรคะมันเป็นน้ำเวลาน้ำเจอกระดาษเป็นไงคะมากๆมันจะเปียกแล้วมันจะเป็นยังไงกระดาษค่ะดังนั้นหนูต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะลูกอ่ะต่อไปค่ะ color pencils color pencils crayons crayonsนักเรียนรู้ความหมายสองอย่างนี้ไหมคะคำแรก color pencils หมายถึงอะไรดินสอสีนะคะต่อไปค่ะ crayons สีเทียนหรือสีช็อกนั่นเองนะคะ crayons คำนี้ต่อไปค่ะ scissors 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 คำนี้ถ้านักเรียนเอาดูดีๆมันจะไม่อ่าน scissors แต่มันอ่านอะไรคะScissors แสดงว่าตัวอักษรไหนเป็น silent sound คะ C ตัวไหนตัว C ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ออกเสียง Skitzer ใช่ไหมคะแต่เราอ่านเสียงออกเสียงว่า Scissors ใช่ไหมคะดังนั้นต้องมีแต่ออกเสียงไหมไม่ออกเสียงนะคะ What is scissors กรรไกรนะคะต่อไปค่ะ Pencils and rulers ก็คืออะไรนั่นเองดินสอและไม้บรรทัดดังนั้นวันนี้อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันมีกระดาษสีกาวสีแล้วก็กรรไกรและดินสอและไม้บรรทัดนะคะต่อไปค่ะนี่คือตัวอย่างของการทำการ์ดป๊อปอัพจากที่ควรบอกแล้วว่าการ์ดป๊อปถ้าเป็นการ์ดธรรมดาอ่านนักเรียนฟังก่อนค่ะอย่าเพิ่งฮือฮาลูกอย่าเพิ่งฮือฮาการ์ดธรรมดาจะเป็นการ์ดแบบว่าเปิดแล้วเป็นแค่ตัวหนังสือใช่ไหมคะแต่อันนี้การ์ดป๊อปอัพคือมันจะต้องมีการนูนของตัวข้างในด้านในนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นด้านนู้นก็คือมีความทำไมคะมีความม้วนๆคล้ายๆเป็นสามมิติใช่ไหมคะเปิดมามันก็จะไม่ได้มีเนื้อกระดาษแต่แค่อย่างเดียวนะคะมันก็จะมีรูปภาพข้างในด้วยต่อไปภาพนี้จากภาพที่เป็นหัวใจกลายเป็นอะไรคะตัวอักษรดังนั้นตัวอักษรเนี่ยสามารถเอาทำเป็นป๊อปอัพได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องนำเป็นรูปภาพอย่างเดียวสามารถเป็นตัวหนังสือได้นะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะเป็นรูปอะไรคะป๊อปอัพรูปอะไรรูปอะไรลูกป๊อปอัพมือทำเป็นรูปอะไรคะหัวใจดังนั้นวันนี้แหละนักเรียนจะต้องออกแบบการ์ดของหนูแต่การ์ดของหนูนั้นไม่ใช่แค่วาดรูปแปะไม่ใช่แต่มันจะต้องมีความทำไมคะนูนขึ้นมาด้วยนะคะเวลาเปิดการ์ดขึ้นมาจะต้องมีการโชว์ด้านในด้วยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเวลาในการทำควรจะให้20นาทีในการทำการ์ดนี้นะคะอ่ะดังนั้นลงมือทำได้เลยค่ะ20นาทีเท่านั้นนะคะลงมือทำได้เลยนะคะสามารถหยิบกระดาษใช้ได้อย่างพอเหมาะนะคะอย่างที่บอกว่ากระดาษของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีแค่6สีเท่านั้นอย่าลืมนะคะมีการล่างก่อนนะเพราะกระดาษมีจำกัดนะลูกThank you.
เริ่มออกแบบได้เลยนะคะมีเวลา20นาทีนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มนี่จะออกแบบตัวข้างนอกตัวการ์ดแล้วแต่ป๊อปอัพยังไม่มาตัวการ์ดนี่มาแล้วแม่เล็กคะตัวการ์ดอ่ะหนูไม่จำเป็นจะต้องมาเหลี่ยมๆนะลูกตัวการ์ดไม่จำเป็นต้องเหลี่ยมนะคะหนูมาแบบไหนก็ได้แต่แหมให้คิดแล้วแต่สร้างสรรค์สร้างสรรค์นักเรียนขาใช้กระดาษตามที่วันให้นะลูกเห็นบางคนนะคะบางกลุ่มเป็นหัวใเวลา8นะคะไม่มีกระดาษสีขาวนะได้ผมคิดทำเองเลยไม่เป็นไร A basket full of love is wished for you today นักเรียนคะเวลาเขียนการ์ดจะต้องมีนอกจากการ์ดเนี่ยเนื้อในจะต้องมีอะไรด้วยลูกจะต้องมีข้อความใช่ไหมคะที่จะส่งถึงคนที่เราเขียนวันเมื่อกี้วันมองไปมีแล้วตกดังนั้นตกแต่งให้สวยงามนะคะเอาให้ใครวันยังไม่ได้ทำเลยค่ะบางคนบางกลุ่มนะตัวป๊อปอัพยังไม่มามีการแบ่งงานบางคนเขียนข้อความบางคนตัดกระดาษป๊อปอัพนะคะดังนั้นหนูต้องมีการทำงานกลุ่มนี้หนูจะต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมีการแบ่งงานกันในแต่ละกลุ่มนะลูกอย่าทำคนใดคนหนึ่งนะคะช่วยกันขอเป็นลายมือสวยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะต้องออกไปนำเสนอหน้าชั้นนะคะทำอะไรอ่ะ
ไม่ได้ค่ะต้องช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนทำค่ะตัดกระดาษพับกระดาษก็ยังดีกระดาษมีจำกัดนะคะตอนนี้สีชมพูไปแล้ว2แผ่นนะเหลือสีฟ้านะคะคะไม่ต้องค่ะไม่เขียนได้ค่ะใช้สีได้ตกแต่งให้สวยงามนักเรียนคะถ้านักเรียนกระดาษเนี่ยมันเหลือใช่ไหมคะนักเรียนสามารถตัดเป็นรูปอะไรตัดคือวาดเป็นรูปภาพแล้วนำรูปภาพอันนั้นไปตกแต่งการ์ดของหนูก็ได้เพราะหนูมีเวลานะคะในการทำการ์ดเนี่ย20 นาทีตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว5 นาทีนะคะเป็นข้อความเนี่ยไม่จำเป็นข้อความที่ยาวก็ได้นะคะใช้เป็นข้อความสั้นๆได้หมดเลยใช่ค่ะแต่ได้ความหมายคนได้รับรู้สึกซึ้งใจเปลี่ยนมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคลิปใช้จริงแปลว่าอะไรตัวทีคืออะไรคะคิดใช่จริงไฟหรือเปล่าคิดไฟจริงคือสู้ต่อไปนะคิดไฟจริง I am always by your side คือฉันจะอยู่ข้างๆคุณเสมออ๋อยังไม่จบใช่ไหมอันนี้คือ1ประโยคที่หนูเขียนมาเหรอคะ How to get and to know someone อันนี้คือเรื่องเดียวกันไหมหรือว่าจะเลือกเอาใช่ไหมคะว่าจะเอาประโยคไหนแมวมาแล้วกระดาษยังมีนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนคะถ้าเกิดว่ากระดาษรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่สวยหนูก็เปลี่ยนได้นะคะแต่ใช้เท่าที่มีนะคะ Your smile makes me happy งตัวใหญ่อะคะ A ค่ะไม่ถึงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อะถ้าหนูจะใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะถ้าอะไรก็ตามที่เป็น article อะใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กแต่นอกนั้นจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขอโทษค่ะอันนี้หนูเอาหรอโอเคใช้ได้แต่นี้เปลี่ยนหน่อยนะคะเปลี่ยนแล้วก็ตัว D เนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ B เป็นตัวพิมพ์ใหญ่10 minutes left 10 minutes left
10นาทีค่ะนักเรียนเวลาหนูไม่ใช่ว่ามีข้อความอยู่เดียวนะคะหนูจะต้องมี to แปลว่าอะไรคะ to to ถึงแปลว่าอะไรถึงใครใช่ไหมคะการ์ดเนี้ยหนูกลุ่มหนูจะให้ใครได้หมดค่ะ to my parentsให้ผู้ปกครองนะคะ to my parents คือไม่จอดจงว่าจะเป็นพ่อคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะได้ทั้งคู่ดังนั้นใช้คำว่า parents ใช้ s ค่ะเติม s parents p a r e n t ค่ะ parents p a p a r e n t s parents นักเรียนคำไหนเขียนไม่ได้บอกนะคะเหลือ10นาทีนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างบางอย่างเหลือ10นาทีนะคะ I miss you I love you I want to hug youand อันนี้อะไรคะ and the last แต่สุดท้าย I want to say happy Valentine's Day the last L A S T ค่ะใช่ L A S T and the last ท้ายที่สุดเนี่ยฉันไม่อยากจะพูดว่า L A S T นักเรียนคะเวลาที่หนูเขียนนะคะให้ตรวจสอบตัวสะกดด้วยนะคะที่เป็นข้อความนะคะตรวจสอบตัวสะกดด้วยนะคะหรือนักเรียนคะฟังลูกหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจว่าข้อความนี้มันใช้ได้ไหมสะกดถูกต้องหรือไม่ให้นักเรียนนะคะยกมือเดี๋ยวควรจะเดินไปดูให้แต่ข้อความนั้นเนี่ยหนูต้องเขียนใส่ลงในกระดาษก่อนนะคะเดี๋ยวควรไปเช็คให้อีกทีนึงค่ะ What's your name so special S I ค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะ C I ค่ะCI อันนี้ CI อันนี้ควรแก้ให้ได้เลยไหมคะไปนี้เอาไหมเอาไปนี้เอาจะลบเป็นลิควิดนะคะถ้ากราฟเนี่ยงั้นควรแก้ได้เลยไหมคะตรงนี้นะคะต้องเป็น CI You are wish คำนี้ W เป็นตัวพิมพ์เล็กเหมือนกันนะคะ wishedValentine with love ในเฟรนนะคะเขียนไม่เป็นอ๋อในเขียนไม่เป็นเฟรน F R I E N D S เพราะว่าให้เพื่อนหลายคนถูกไหมอืมเดี๋ยวไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะ Two teacher andEnglish teacher ถามว่าเขียนยังไงครับ to t to t o ค่ะ t ตัวใหญ่ครับครับเอาอันก่อนเอา a n ค่ะ a n ค่ะ to เวลา a n ตรงนี้มันแอบไหมชื่อควันค่ะเชื่อควันค่ะชื่อควันสะกด A N ค่ะหนูจะให้เติมอันนาไหมอันนาพอเปลี่ยนตัวทีเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะอ่ะไหนคะให้ควันดูไหมคะ Happy Valentine's Day แล้วตัว S ไปไหนValentine's apostrophe s ค่ะ apostrophe แล้วมี s นะคะที่จริงหนูจะต้องเวลาจะเขียนข้อความนักเรียนคะเวลาจะเขียนข้อความนะคะหนูจะต้องทดลองใส่กระดาษอื่นมาก่อนหรือในสมุดก็ได้เวลาลบเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นรอยไม่ผิดด้วย5 minutes
the Valentine's Day bring love to your life อันนี้เป็นถ้าเกิดว่าในกรณีตรงนี้นะคะเป็นคำอวยพร Happy Valentine's Day ใช้มีคอมม่าอะไรนะเครื่องหมายคำพูดอะค่ะใช่ไม่เห็นนะข้างหลังไม่ค่ะก็คือข้างหลังนี่เลยข้างหน้าคำว่า Happy แล้วก็ข้างหลังคำว่า Day อย่าลืมเขียน True ด้วยนะคะให้ใครเหลือ5นาทีนะคะ5นาทีเท่านั้นนะคะใครที่ป๊อปอัพยังไม่เป็นรูปเป็นร่างหรือข้อความยังไม่ได้คิดรีบเลยนะลูกอีก5นาทีนักเรียนไม่ต้องทำอะไรให้มันยากนะคะป๊อปอัพอันนี้จะไปแปะหรอคะไม่ยาวไปเหรอมีตัดเป็นคำด้วยโอเคมีกลุ่มไหนจะให้ควรเช็คตัวอักษรดีไหมคะมีไหมกลุ่มไหนที่ควรยังไม่ได้เช็คมีไหมคะกลุ่มนี้ควรให้ควรตรวจตัวอักษรไหมคะประโยคไหนเอ่ยที่หนูจะให้ควรตรวจหนูจะเอาอันนี้ใช่ไหมคะfrom ไม่นักเรียนพอเหมือนกับว่าจากใครเคยการเขียนจดหมายจะต้องมีถึงแล้วก็จากถึงใครจากใคร from เนี่ย from group 7หรือgroup 7 membersสมาชิกกลุ่มที่7หนูนี่แปลกๆนะที่จริงอ่ะทูจะต้องอยู่ทางซ้ายไหมต้องอยู่ทางซ้ายไหมคะเวลาเขียนใช่ไหมคะหนูค่ะหนูจะต้องยึดหลักในการเขียนจดหมายด้วยจัดเลยตัดไปเลย3 minutes 3 minutes You are so special You all wish to have a little time From ตรงไหนก็ได้ค่ะมาขนาดนี้แล้วก็ From F ค่ะใช่พิมพ์ใหญ่ค่ะ หนูเขียนคำว่า group 7 member เป็นใช่ไหมคะถ้าผิดนี่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะอ่ะได7 เลข7อะโพสโตรฟี S members
Members แปลว่าสมาชิกValentine's apostrophe s members ถูกต้องค่ะไหนที่เรียกว่า pop up คะใช่ไหมคะป๊อปอัพยังไม่มาจะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง2นาทีแล้วนะตัวก๊าซของหนูคะเป็นไงมั่งแปะยังไม่ออกออกไหมคะระวังลบเบาๆนะลูกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลากระดาษมันเวลาลบอ่ะมันจะกลายเป็นสีขาวเวลาวาดนะคะให้ใช้วิธีการล่างถ้าหนูกดเนี่ยเวลาล้มแล้วมันจะเป็นรอยแล้วมันจะไม่สวยนั่นเองคะตอนนี้หนูจะต้องคำนึงแล้วนะคะว่าเวลาเนี่ยมันเหลือแค่ไม่ถึง1นาทีแล้วฉะนั้นอย่างแรกเลยหนูแปะกาวได้เลยค่ะแปะกาวอะไรก็ตามที่สามารถแปะลงในการ์ดของหนูได้แปะกาวตัวข้อความเขียนลงได้แล้วนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วเคลียร์อุปกรณ์ค่ะหมดชั่วโมงนี้หนูค่อยไปเติมเสริมแต่งเพิ่มเติมนะคะดังนั้น20นาทีนี้ควรเข้าใจค่ะว่าการออกแบบการ์ดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะฉะนั้นหยุดเขียนทุกอย่างค่ะบอกแล้วว่าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะไม่เสร็จเราไม่ว่ากันฉะนั้นได้แค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวออกมานำเสนอแค่เท่าที่มีก่อนนะคะแต่อย่างแรกเลยที่หนูจะต้องออกมานำเสนอคือโชว์ตัวการ์ดให้เพื่อนดูหนูจะต้องออกมานำเสนอเนี่ยข้างหน้าห้องจะใช้วิธีการออกมานำเสนอ2คนก็ได้1คนโชว์ตัวการ์ดนะคะ1คนโชว์ตัวการ์ดและอีก1คนอธิบายการ์ดของหนูก็ได้นะคะหรือจะ1คนเป็นตัวแทนออกมาพูดเลยก็ได้นะคะ
ดังนั้นมีเท่าไหร่เท่านั้นนะคะ ready ทีนี้เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าข้อความที่หนูจะต้องใช้ในการพูดข้อความที่ใช้ในการพูดเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ได้ยาวมากนะคะก็คือจะใช้เนื่องจากเวลาเนี่ยของเราเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วดังนั้นจะให้พูดแค่2คำถามก็คือคำถามแรกค่ะฟังนะคะ Whom will you give this card to หมายถึงอะไรคะคุณจะให้การนี้กับใครใช่ไหมคะ and why ทำไมหนูถึงให้การ์ดอันนี้แก่คนคนนั้นเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเวลาตอบค่ะนักเรียนขาดูบนกระดานลูกขอโทษค่ะดูบนหน้าจอเวลาหนูตอบออกมาพูดข้างหน้านะคะให้พูดว่า I will give this card to example I will give this card to my friends คือฉันจะให้การ์ดนี้กับใครคะกับเพื่อน because ให้เหตุผลค่ะตอบ why because เพราะว่า I loveMy friends very much. They are my best friends. คือฉันเนี่ยรักพวกเขามากและพวกเขาคืออะไรคะเพื่อนที่ดีที่สุด My best friends คือเพื่อนที่ดีที่สุดหรือเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของฉันเลยนี่คือคำตอบอะไรก็ได้นะคะเอาสั้นๆเข้าใจไหมคะนี่คือการตอบประโยคแรกต่อไปค่ะประโยคที่สองค่ะ What message is on this card? ข้อความคำว่า message แปลว่าข้อความนะคะคืออะไรที่อยู่บนการ์ดเนี้ยข้อความคืออะไรเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะเวลาตอบค่ะก็ตอบว่า it is แล้วอ่านข้อความเลยเข้าใจไหมคะ do you have any questions ใครมีคำถามไหมลูกไม่มีคำถามนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาทำเดี๋ยวเราจะมาฟังเพื่อนนำเสนอการ์ดกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก we will start with group numberOne, group number one, stand up. นักเรียนคะเดี๋ยวยืนพูดตรงนั้นเลยนะคะโชว์การ์ดลูกโชว์ให้เพื่อนๆดูค่ะแล้วก็เดี๋ยวตัวแทนนะคะอธิบายบอกเลยค่ะว่า I will give this card to parents. To parents. Because. Because. I love parents. I love.Parents. Okay, very good. Next. What message on this card? It is, I meet you, I love you, and I want to hug you, and the last, I want to say happy Valentine's Day. Clap your hands. ต่อไปค่ะ Next is group number two. Stand up, please.Please, and then number one, you will give this card to whom and why? นักเรียนคะฟังเพื่อนค่ะมารยาทของผู้ฟังที่ดีนะคะฟังเพื่อนลูก I will give this card to friends. To? To my friends. To my friends. Because I love them. Because love them. Okay, next. What message is on this card? It is, May the Valentine's Day.Bring love to you, right? Happy Valentine's Day. Very good. Clap your hands. Next is group number three. Please stand up. Show your card and pop up. Show your pop up. Okay, very good. I will give this card to my friend. To your friends. Because.They are our best friends. They are your best friends. What is message? It is keep fighting. Keep fighting. I am always by your side. And I always by your side. Okay, very good. Clap your hands. Next is group number four. Where is number four? Please stand up and show your card.I will give this card to my parents because I love my parents very much. Because you love your parents very much. Very good. Next, what is message? It is wishing. It is wishing? You a day fell
with happiness because you fill my life with love. Very good. I clap your hands to your friends. Next is number 5. Stand up, please. Show your card and pop up. I will give to this card. I will give this card to my best friend because I love my best friend very much. So it is how lucky I am to know someone who was hard to say goodbye to. Very good. I clap your hands to your friends. Number 6, group number 6. Stand up, please. Group number 6. Show your card, your pop-up card. I will give this card to. I will give this card to my friend because I love my friend. Because you love your friends. And this message is. It is because you are so special. You are with a Valentine with love to friends. Very good. I clap your hands. And the last group, stand up, please. You will give this card to whom and why? I will give this card to Teacher An. Why? Because Teacher is beautiful and kind. What is the message? It is Happy Valentine's Day. A basket full of love is wished for you today. Clap your hands. Okay, very good. ทีนี้นะคะการ์ดนี้นักเรียนจะยังทำไม่เสร็จใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยหมดแล้วนะคะดังนั้นการ์ดนี้นะคะถ้ากลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จนะลูกให้นักเรียนนะคะนำกลับไปทำต่อนะคะแล้วนำมาส่งในภายหลังนะลูกและการ์ดนี้สามารถนอกจากคนที่หนูสามอันนี้การ์ดนี้สามารถนำไปทำที่บ้านเองได้ไหมคะนักเรียนสามารถนำไปทำเองได้นะคะโดยที่ทำเป็นของตัวเองและนำไปให้คนอื่นในวันวาเลนไทน์ได้เลยนะคะพร้อมกับนำข้อความเหล่านี้นี่แหละที่เราเขียนเองนำไปทำไมคะไปมอบให้กับบุคคลอื่นๆนะคะดังนั้นวันนี้ควรฝากไว้เท่านี้ค่ะClass Leader Stand up Thank you teacher Thank you students